เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุธที่6กันยายนพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้จะนำเงินเข้าบัญชีดูดีไม่ได้เดือดร้อนอะไรถึงแม้จะมีรายจ่ายเยอะก็ตามเรื่องของการงานการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ถามว่าเหนื่อยไหมบอกได้เลยว่าเหนื่อยแต่หากแลกมากับความก้าวหน้าและความสำเร็จแล้วเกินคุ้มอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักหากพยายามปรับความเข้าใจกันทุกอย่างก็ไปได้ดีส่วนคนโสดดวงความรักของคุณจะเปิดและได้เจอคนที่ใช่สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินโชคทางการเงินดีเกิดการได้รับโอกาสจากการเงินกับคนใกล้ตัวทำให้คุณมีเงินเข้ากระเป๋าเรื่อยๆเรื่องของการงานตอนนี้อยู่ในลักษณะที่ยังวางมือไม่ได้เลยใครเหนื่อยใครท้อขอแนะนำว่าต้องสู้อย่างเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีความรักมั่นคงให้กันและกันส่วนคนโสดตอนนี้หัวใจกลับมาสดใสอีกครั้งสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินสมหวังในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะสมหวังก็จะสมหวังจากการหาเงินหาเงินพอหอมปากหอมคอก็มีความสุขแล้วเรื่องของการงานหากหวังเรื่องของเงินทองตอนนี้จะได้มาจากการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและความก้าวหน้าของคุณนั่นเองเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีถามว่าดีมากไหมในตอนนี้ถือว่าสุดๆส่วนคนโสดใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานและการเงินสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินตอนนี้การเงินลอยลำไปเลยทีเดียวช่วงนี้มีเงินเข้ามามากมายเรื่องของการงานมีเรื่องให้คุณต้องเรียนรู้อีกเยอะต้องปรับตัวอีกเยอะซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องกดดันตัวเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีอะไรที่ทำให้คุณและคนรักแยกจากกันได้ส่วนคนโสดขอพรอะไรในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรักจะประสบความสำเร็จและสมหวังดังใจหมายสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินยังมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคนที่ทำการค้าขายทำอาชีพอิสระเรื่องของการงานการงานของคุณจะประสบความสำเร็จได้ดีเยี่ยมแต่ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ด้วยเพราะตอนนี้คุณต้องลุยงานเยอะเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักอยู่แบบสบายอกสบายใจไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรส่วนคนโสดช่วงนี้ยังไม่มีจังหวะที่จะเริ่มต้นกับใครสักคนสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินตอนนี้เงินเข้าเยอะแต่ออกเยอะเช่นเดียวกันควรเก็บเงินไว้บ้างจะดีมากๆเรื่องของการงานการงานของคุณเหนื่อยมากเหนื่อยที่สุดตอนนี้ความสำเร็จของคุณมาจากความเหนื่อยล้าเลยทีเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักถึงแม้จะหงุดหงิดใจมากแต่สุดท้ายก็หนีกันไม่พ้นส่วนคนโสดตอนนี้งานกองโตท่วมภูเขาไม่มีเวลาที่จะคิดถึงใครเลยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้หาเงินได้ง่ายรายได้ดีมาแบบไม่หยุดฉุดไม่อยู่เรื่องของการงานจะต้องใช้ความสำเร็จความรับผิดชอบค่อนข้างมากแต่ตรงนี้คุณจะผ่านไปได้เพราะคุณมีความพยายามนั่นเองเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่อาจจะเผลอไปมองคนอื่นบ้างแต่ไม่เผลอใจอย่างแน่นอนส่วนคนโสดถึงแม้จะโสดแต่ชีวิตก็ดีมีความสุขและอิสระดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ